าป่าตัวใหญ่กับกระต่าย3ตัวในขณะที่กระต่าย3ตัวกำลังเดินทางผ่านป่าพวกเขาพบแครอทหัวเบ้อเริ่มโอ้ดูนี่สิฉันเห็นก่อนนะฉันเห็นก่อนแครอทนี่เป็นของฉันฉันไม่สนแต่ฉันก็เห็นแครอทเหมือนกันในระหว่างที่เหล่ากระต่ายทะเลาะกันอยู่เป็นเวลานานในที่สุดกระต่ายตัวหนึ่งก็เกิดความคิดดีๆขึ้นเราไปจนสุดขอบป่าแล้วแข่งกันจนมาถึงที่นี่ดีกว่าใครมาถึงคนแรกก็จะได้แครอทไปแต่พวกเขากลับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแข่งอะไรกันดีฉันวิ่งเก่งมากส่วนฉันกระโดดเก่งมากณตอนนั้นหมาป่าแจ็คจอมวายร้ายผู้ซึ่งกำลังเดินเร่ร่อนไปมาในป่าด้วยความหิวโหยแอบไปซ่อนตัวหลังพุ่มไม้เมื่อเขาได้ยินเสียงกระต่ายทั้งสามหิวจริงๆเลยถ้าได้กินกระต่ายสักสามตัวนี้พร้อมกันก็คงจะอิ่มพอดีโอเคงั้นมาวิ่งแข่งในป่ากันก่อนทันทีที่เจ้าหมาป่ารู้ว่าเหล่ากระต่ายจะแข่งขันกันเพื่อแย่งแครอทเขาก็รีบขุดหลุมลึกระหว่างเส้นทางแข่งขันและใช้กองใบไม้คลุมหลุมนั้นไว้ไม่มีกระต่ายตัวไหนรอดกับดักฉันไปได้แน่ๆต่อมาสักพักกระต่ายทั้ง3ก็เริ่มต้นการแข่งวิ่งแต่ละตัววิ่งแซงกันและกันจึงดูไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้นำและผู้ตามหมาป่าแจ็คจอมวายร้ายที่เห็นเจ้ากระต่ายกำลังวิ่งเข้ามาทางกับดักก็คอยเฝ้าจับตาดูพวกนายทั้ง3คนจะต้องตกหลุมแน่ๆ แต่ทว่าเหล่ากระต่ายกลับวิ่งผ่านกับดักไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้แต่ฝุ่นควันเมื่อหมาป่ามาตรวจดูกับดักเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากที่กับดักยังอยู่ครบถ้วนดีอยู่ฮะทำไมกระต่ายไม่ตกลงไปในกับดักล่ะเนี่ยแจ็คกระโดดลงไปบนกองใบไม้หนึ่งครั้งเพื่อทดสอบกับดักเขากระโดดเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามนั้นเขากลับตกลงไปในหลุมพรางเสียเองเอ้ยไม่ฉันตกหลุมพรางตัวเองในขณะที่เจ้าหมาป่ากำลังพยายามหนีออกจากหลุมพรางกระต่ายสามตัวก็แข่งว่าใครจะกระโดดได้ไกลที่สุดอย่าลืมนะเราจะกระโดดไปตามทิศทางของแครอทแต่เมื่อการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกระต่ายตัวที่สองก็โดนน้ำต่ำเข้าที่เท้าแต่ฉันกระโดดทั้งที่มีหนามไม่ได้ขณะที่เพื่อนๆกระต่ายกำลังช่วยเธอเจ้าหมาป่าวายร้ายแจ็คก็เปลี่ยนป้ายทิศทางของแครอทกระโดดเข้าไปในบึงเลยแล้วฉันจะได้กินพวกนายให้พุงกางเจ้ากระต่ายน้อยแสนน่ารักแจ็คมุ่งหน้าไปรอกระต่ายที่บึงในขณะเดียวกันกระต่ายตัวที่สองก็เอาหนามออกจากเท้าได้เสียทีและการแข่งขันกระโดดก็เริ่มต้นขึ้นกระต่ายแต่ละตัวกระโดดให้ไกลกว่าเพื่อนโดยไปตามป้ายบอกทิศทางจากนั้นสักพักพวกเขาก็มาถึงทางข้ามถนนซึ่งมีป้ายบอกทางแครอทอยู่ทั้งสองด้านทำให้พวกเขาสับสนเป็นอย่างมากเราจะไปซ้ายหรือขวาดีล่ะฉันเดาว่าทางซ้ายไม่ทางขวาสิเหล่ากระต่ายตัดสินใจเดินไปทางด้านซ้ายมือของถนนในขณะนั้นเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายทาน้ำผึ้งเหนียวหนืดที่เขาขโมยมาจากผึ้งบนก้อนหินตรงกลางบึงและเฝ้ารอคอยเหล่ากระต่ายอย่างตื่นตัวนี่จะเป็นการกระโดดครั้งสุดท้ายของพวกนายแล้วในที่สุดเหล่ากระต่ายก็เห็นว่าที่ที่พวกเขาต้องกระโดดไปนั้นเป็นบึงไม่ใช่แครอทไม่มีทางฉันว่าพวกเรายืดระยะทางไปยังแครอทแล้วล่ะงั้นก็กระโดดข้ามก้อนหินในบึงเพื่อข้ามไปกันเถอะในขณะที่เหล่ากระต่ายกำลังกระโดดข้ามก้อนหินกระต่ายตัวหนึ่งก็ติดแงกอยู่ที่หิน
ฉันติดอยู่กับหินนี่ฉันกระโดดไม่ได้เพื่อนๆเข้ามาช่วยเหลือเจ้ากระต่ายผู้โชคร้ายแล้วรีบดึงแขนเขากันใหญ่ขอบคุณนะเพื่อนๆเหล่ากระต่ายจึงแข่งขันกันต่อส่วนหมาป่าจอมวายร้ายแจ็คที่คิดว่าต้องจับเหล่ากระต่ายได้แน่กลับโดนผึ้งรุมต่อยเพราะมือเหนียวเหนอะหนะไปด้วยน้ำผึ้งโอ้ยช่วยด้วยเขาพลัดตกลงไปในบึงขณะวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวโอ้ย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 ฉันกำลังจมช่วยด้วยในที่สุดเหล่ากระต่ายก็มาถึงริมแม่น้ำสำหรับการแข่งขันรอบที่3ฉันคุ้นเคยกับการว่ายน้ำมากฉันต้องชนะแน่คอยดูขณะที่เหล่ากระต่ายกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นแจ็คก็มีอีกแผนหนึ่งเขาวางผักกาดแก้วกรอบไว้บริเวณที่กระต่ายต้องไปหยุดเขาหยิบตาข่ายยาวมาถือไว้ในมือและปีนขึ้นต้นไม้ในขณะที่เรากระต่ายกำลังกินผักกาดฉันก็จะจับพวกมันจากตรงนี้เหล่ากระต่ายเริ่มการแข่งขันว่ายน้ำอย่างรวดเร็วพอตัวหนึ่งนำหน้าอีกตัวก็เร่งความเร็วจนแซงได้ในที่สุดทั้ง3ก็มาหยุดยังที่เดียวกันเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขันพอเหล่ากระต่ายเห็นผักกาดวางอยู่ตรงนั้นพวกเขาก็รีบกัดกินทันทีด้วยความหิวโหยขณะที่เจ้าหมาป่ากำลังจะจับกระต่ายจากบนต้นไม้นกกระสาอพยพตัวหนึ่งก็บินเข้าไปติดในตาข่ายของแจ็คเข้าและยังคงบินต่อไปไม่นะปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้ในที่สุดเหล่ากระต่ายก็เข้ามาใกล้แครอทมากแล้วพวกเขาจึงออกวิ่งไปยังแครอทเป็นด่านสุดท้ายแต่หมาป่าแจ็คผู้ปลอมตัวเป็นแครอทกำลังรอเหล่ากระต่ายอยู่ที่เส้นชัยคราวนี้ฉันจะกินพวกนายทันทีที่อ้าปากในขณะที่เจ้าหมาป่ากำลังหลับตารอให้กระต่ายเข้ามาและอ้าปากชาวสวนชราผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาอย่างมีความสุขคิดว่าเจอแครอทยักษ์เข้าให้ว้าวดูแครอทนี่ซะก่อนใหญ่โตมโหฬารชาวสวนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแครอทที่เขาแบกไปนั้นจริงๆแล้วคือหมาป่าปลอมตัวเป็นแครอทโอ้ยปล่อยนะฉันไม่ใช่แครอทฉันคือหมาป่าจอมวายร้ายหมาป่าจอมวายร้ายอู้แจ็คยังไงล่ะณจุดสิ้นสุดการแข่งขันเหล่ากระต่ายเข้าเส้นชัยพร้อมกันพวกเขาทั้ง3จึงได้ที่1พวกเราทั้งหมดชนะการแข่งขันพร้อมกันงั้นพวกเราทั้ง3ก็แบ่งแครอทยักษ์กันนะได้ว่าแต่แครอทอยู่ไหนอะเมื่อเหล่ากระต่ายเดินไปมาสักพักพวกเขาก็พบแครอทของจริงที่หมาป่าซ่อนไว้แล้วพวกเขาก็แบ่งแครอทกินกันอย่างมีความสุขเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีเพื่อนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันได้กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบริเวณที่น่าอยู่ที่สุดในป่ามีแม่หมูและลูกหมูทั้ง3ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งเจ้าหมูน้องเล็กเกิร์กี้เจ้าหมูตัวกลางทอร์กี้และเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอร์กี้บอกกับแม่ว่าพวกเขาอยากไปออกค่ายแม่ฮะเพื่อนๆเราไปพักร้อนกันหมดเราไม่มีเพื่อนเล่นเหลือเลยเราอยากไปออกแคมป์กันถ้าแม่อนุญาตแม่หมูไม่อาจตอบปฏิเสธลูกๆได้เป็นความคิดที่ดีลูกๆแม่อนุญาตอยู่แล้วแต่จะตั้งแคมป์ตรงไหนก็ดูให้ดีๆก่อนล่ะแล้วเต็นท์ก็ต้องแข็งแรงด้วยเข้าใจไหมฮูเร่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 วันต่อมาเจ้าลูกหมูทั้ง3ก็ออกเดินทางไปตั้งแคมป์กัน
หลังจากออกเดินทางไปตามป่าสักพักหมาป่าตัวหนึ่งที่มีฟันแหลมคมและดวงตาอันเกรี้ยวกราดก็แอบตามพวกเขาไปเจออาหารชั้นยอดสำหรับพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่พี่น้องหมูทั้งสามไม่ทันสังเกตเห็นว่าหมาป่าตามเข้ามาเกอร์กี้ทอกี้และปอกี้ก็มาถึงริมทะเลสาบในที่สุดและพวกเขาก็เจอบริเวณสำหรับตั้งท่ายตอนแรกเจ้าหมูตัวสุดท้องเกอร์กี้ตัดสินใจตั้งเต็นท์ใกล้ๆต้นไม้เขาจึงรีบรวบรวมใบไม้ใบใหญ่จำนวนมากเพื่อมาสร้างเต็นท์น้อยๆของเขาและก่อนที่ใครจะพูดว่าลูกหมูน้อย3ตัวจบเขาก็สร้างเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอกี้เดินมาหาน้องเพื่อมาสำรวจเต็นท์ของเขาเต็นท์นายสวยดีนะเคอร์กี้เก่งมากเลยแต่นายว่าเต็นท์ของนายแข็งแรงพอเหรออ้าวมันก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วสิพี่เจ้าหมูตัวกลางทอกี้ตัดสินใจสร้างเต็นท์จากกอต้นกกเขารวบรวมต้นกกทั้งหลายที่พื้นและเชื่อมต่อต้นกกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและสร้างเต็นท์เสร็จก่อนที่ใครจะพูดว่าเจ้าลูกหมู3ตัวได้จบแต่เมื่อเจ้าหมูพี่ใหญ่ปอกี้เดินมาหาน้องคนกลางและมาดูเต็นท์ที่ทำจากต้นกกเขาก็เตือนน้องนี่เต็นท์นายสวยดีนะแต่ต้นกกพวกนี้มันจะป้องกันภัยได้จริงๆเหรอดูสิฉันเลือกต้นกกที่สูงที่สุดมาเลยนะเต็นท์ฉันไม่มีทางพังหรอกเมื่อพี่น้องสองหมูสร้างเต็นท์ของตนเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วพวกเขาก็เริ่มออกไปเล่นอย่างสนุกสนานซึ่งนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทั้งสองรีบสร้างเต็นท์ให้เสร็จอย่างรวดเร็วเจ้าหมาป่าน่ากลัวแอบดูลูกหมูอยู่ห่างๆอย่างเงียบเชียบในขณะที่น้องๆกำลังเล่นสนุกปอกกี้ก็เริ่มสร้างเต็นท์ของตนจากกิ่งไม้ใหญ่เขาตั้งใจสร้างเต็นท์จนเกือบถึงมืดและเมื่อสร้างเสร็จแล้วเต็นท์ของเขาก็แข็งแรงและมั่นคงและสามารถปกป้องเขาจากภัยอันตรายต่างๆได้เมื่อได้เห็นเต็นท์ของพี่ทอกี้และเกิดขี้ก็รู้สึกทึ่งมากเต็นท์ของพี่ดูดีมากๆเลยแต่พี่ใช้เวลาทำทั้งวันเลยอดเล่นกับเราเลยเมื่อพระอาทิตย์ลาลับไปและความมืดเข้าปกคลุมท้องฟ้าเจ้าลูกหมู3ตัวจึงตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงแครอทในป่าแน่นอนว่าเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ก็แอบตามพวกเขาไปด้วยลูกหมู3ตัวพบกระต่ายจำนวนมากที่งานเลี้ยงซึ่งก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนี่มันงานเลี้ยงแครอทนี่นาโหงานเลี้ยงดูน่าสนุกมากเลยฉันอยากจะชิมแครอทให้หมดทุกหัวเลยลูกหมูทั้ง3พบปะพูดคุยกับเหล่ากระต่ายและเพลิดเพลินไปหลายชั่วโมงสนุกกันให้พอนะเจ้าลูกหมูพรุ่งนี้ฉันก็จะได้สนุกบ้างเวลาเอาพวกนายเข้าปากเมื่องานเลี้ยงจบลงพี่น้องหมูทั้ง3ตัวก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนพวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังที่ตั้งค่ายของตนและเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายก็เฝ้ารอพวกเขาตลอดคืนในวันที่2ของการออกค่ายเกิดขี้ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากด้านนอกฉันจะนับถึง3นะออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าลูกหมูไม่งั้นฉันเป่าครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วเต็นท์ฉันแข็งแรงจะตายไปนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกงั้นก็ตามใจ1 2 3เจ้าหมาป่าสูดหายใจเข้าลึกมากแล้วเขาก็เป่าใบไม้ทั้งหลายปลิวกระจายออกจากเต็นท์ของเจ้าหมูน้อยเกิร์กี้แทบหนีเอาชีวิตรอดไม่ทันและรีบวิ่งไปยังเต็นท์ของพี่ทอกี้ทันทีจากนั้นไม่นานเจ้าหมาป่าก็มาถึงหน้าเต็นท์ต้นกกของเจ้าหมูตัวกลางฉันรู้นะว่านาย2ตัวอยู่ในนั้นออกมาเร็วเจ้าหนูไม่งั้นฉันเป่าครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วเต็นท์ฉันไม่มีทางพังแน่นอนงั้นก็ตามใจ1 2 3และเจ้าหมาป่าก็สูดหายใจเข้าลึกและเป่าลมใส่จนต้นกกทั้งหลายที่ประกอบเป็นเต็นท์อยู่นั้นพังทลายไม่เหลือชิ้นดี
เกอร์คี้และทอร์กี้เกือบหนีเอาชีวิตรอดไม่ทันพวกเขารีบวิ่งไปยังเต็นท์ของพี่ปอกกี้ทันทีพี่ช่วยเราด้วยหมาป่าพังเต็นท์ของเราแล้วตอนนี้มันก็กำลังมาที่นี่งั้นเราก็ต้องรีบลงมือเดี๋ยวนี้มากับพี่ปอกกี้ทอร์กี้และเกอร์คี้ร่วมมือกันขุดหลุมลึกด้านหน้าเต็นท์จากนั้นพวกเขาก็รีบปีนออกจากหลุมไปโดยใช้บันไดและพวกเขาก็ปิดหลุมด้วยผืนหญ้าแล้วจึงเดินเข้าเต็นท์ของปอกี้ที่สร้างขึ้นจากกิ่งไม้แข็งแรงพวกเขาทำเสร็จทันเวลาพอดีเพราะทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าก็มาถึงเต็นท์ของปอกี้ออกมานะเจ้าพวกหมูทั้งหลายไม่งั้นเป่าแรงๆครั้งเดียวเต็นท์นายก็ไม่เหลือแล้วไม่ต้องเป่าให้เสียเวลาหรอกเจ้าหมาป่ายังไงนายก็ทำลายเต็นท์นี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราจะได้รู้กัน1 2 3เจ้าหมาป่าใช้พละกำลังทั้งหมดเป่าลมใส่แต่ก็ทำอะไรเต็นท์ไม่ได้เลยเจ้าหมาป่าเดินเข้ามาใกล้ขึ้นและเป่าอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลเต็นท์ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยเจ้าหมาป่าจึงเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกแต่คราวนี้เขาตกลงไปในหลุมที่เจ้าลูกหมูขุดเอาไว้เมื่อเห็นว่าเจ้าหมาป่าตกลงไปแล้วเจ้าลูกหมูก็ออกมาจากเต็นท์และพากันเดินเลียบชายขอบหลุมไปจากนั้นพี่น้องหมูน้อยทั้ง3ก็รีบกลับไปหาแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่แม่พูดถูกแล้วเราต้องระวังมากกว่านี้เวลาเราไปออกค่ายก่อนอื่นเราต้องตรวจดูสภาพแวดล้อมให้ดีก่อนตั้งค่ายและไม่ว่ายังไงเราก็ต้องสร้างเต็นท์ให้แข็งแรงไว้ก่อนใช่ใช่แม่หมูโอบกอดลูกหมูทั้ง3ไว้แน่นต้อนรับพวกเขากลับบ้านตลอดทั้งฤดูร้อนนั้นพวกเขาก็เล่นสนุกกันอย่างมีความสุขBye-bye.